สวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสบายดีสุผู้สุคนอยู่เนาะจ้ะเนาะหวังว่าสิสบายดีเด้อจ้ะเด้อซ้ายสบายดีอยู่บ่ถามก็ตอบเด้อจ้ะเด้อวันนี้กินข้าวเสร็จก็เลยจะกินผลไม้ ขอโทษเด้อจ้ะกินผลไม้ช่วงนี้ก็กินแบบนี้บางวันก็จะเป็นองุ่นยังก็ว่าไปนะคะเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะแต่ว่ามีน้องคนนึงเขาถามว่าน้าไส้น้องอยากเห็นลูกพีชนะคะไส้ก็เลยเอาลูกพีชมาให้เบิ่งนํานะคะลูกพีชเอามาแบบนี้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาล้างเพราะว่าไส้จะให้เห็นแพ็คเกจมันด้วยนะจ๊ะเกิดว่าแพ็คเกจมันเป็นตาหักนี่ก็เลยเอาเก็บไว้แบบนี้เดี๋ยวแกะออกแล้วค่อยล้างสินะจ๊ะลูกพีชเนาะค่ะเขาก็จะทำเป็นแบบกระป๋องอยู่นี่พ่อไม้เขาชอบกินกระป๋องแบบกระป๋องค่ะมันจะอยู่ในน้ำเชื่อมเนาะค่ะตัวนี้อินไลท์ไลท์ไซรัปก็คือน้ำเชื่อมที่ไม่หวานมากนะคะไม่หวานไลท์ไซรัปก็ไลท์ก็คือไม่หนักเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีเพลูกพีชเพลแล้วก็แอปเปิลคอร์ดแล้วก็มะเดื่อฝรั่งฟิกเนาะค่ะแล้วก็มะม่วงของเราไส้กินชอบกินบักม่วงแล้วก็อันนี้เป็นส้มโอเนาะค่ะมันจะมี2พันพิงกับพันสีขาวนี่สีเหลืองอ่อนๆนี่ก็เอิ่นขาวพันนี้เอิ่นพิงเนาะค่ะนี่ชมพูแดดมันส่องมันสิบ่เห็นชัดปานใดเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวไส้สิเอามาให้เบิ่งอันนี้ลูกพีชน้องเข้าไปอันอยากเบิ่งเนาะค่ะส่วนใหญ่เป็นผลไม้ที่อังกฤษจะเป็นผลไม้นำเข้าเนาะค่ะลูกพีชนี้ก็มาจากไอ้ประเทศอย่างพี่น้องว่าเมื่อเจ้าเดาเบิ่งลูกพีชมาจากบุ้ยคือบ่เห็นหรอพี่น้องลูกพีชโอ้ยฝั่งทางนี้มาจากเซาท์แอฟริกาค่ะลูกพีชนี่มาจากเซาท์แอฟริกาด้วยค่ะเซาท์แอฟริกาเขามีติดอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนักทรายจะเปิดให้ดูเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกว่าอยากเห็นไอ้ลูกพีชนี่แหละแพ็กเกจเข้ามาแบบตาหักสีแท้ก็เลยบอกให้เนี่ยก็เลยบอกออกนี่แหละนักจ่าเนาะนี่ลูกพีชก็จะมีหลายขนาดเนาะค่ะแล้วก็มีหลายพันทรายซื้อมานี่ไม่รู้พันอีหยังหรอกแต่ว่าเป็นแบบนี้นะจ๊ะเด้อลูกพีชก็จะเป็นแบบนี้นักจ่าลักษณะของลูกพีชนักจ่ามันจะเอาเหมือนกับขนๆสักหน่อยนะคะแล้วทีนี้ไอเวลากินเนาะจ้ะก็คือต้องปอกเปลือกออกนั่นแหละจ้ะแต่ว่าใส่หลังจักหน่อยก่อนอันมีกระดาษทิชชู่เช็ดเวลากินเนาะค่ะบางคนก็จะโปกเปลือกรอบก่อนแล้วก็ปาดนะคะแต่ว่าตาไส้สิปาดแบบนี้มันจะเป็นไอ้นั่นกลางๆมั้ยค่ะเป็นอีหยังก็ในมันมั้ยค่ะกลางๆเนาะในกลางๆเราจะปาดแบบอ้อมๆเลยแบบมันก็ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ไส้ปาดให้เบิ่งซื้อว่ามันมีในกลางๆนะคะเดี๋ยวเด้อเห็นบ่มีในมีเม็ดนั่นมั้ยค่ะมีเม็ดอยู่กลางๆนี่จ้ะมีเม็ดอยู่กลางๆเนาะค่ะนี่แหละของลูกพีชก็จะเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะเนาะเวลากินเนาะค่ะก็กระปาดปอกเปลือกออกคุณจะปอกยังไงก็เรื่องของคุณเพราะกับมีอยู่เนาะจ๊ะว่าผู้ใดผ่านมีหลายอย่างในวิดีโอเขาจะพาปอกลูกพีชกินก็มีปอกแบบสวยๆลูกพีชที่ลูกไอลูกโตๆมันก็สิปอกง่ายเนาะจ้ะเนาะอันนี้ไอ้ลูกเล็กหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยคนอังกฤษก็ไม่ค่อยกินนะจ้ะเด้อเค้ากินอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้กินเยอะส่วนใหญ่เนาะบ้านทรายจะกินเป็นกระป๋องนี่จ้ะเป็นแบบไอ้สําเร็จไอ้ที่มีน้ําหวานด้วยนิดหน่อยเนี่ยมั้ยจ้ะเป็นแบบกระป๋องคนมากกินเนาะจ้ะนี่ล่ะปอกเปลือกเวียดนามตามที่เราต้องการนั่นแหละค่ะรูปแบบใดก็ได้บ่ต้องพิธีพิถันว่าจะกินบ่ได้จะกินมันก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยไม่หวานนำออกเปรี้ยวนำเนาะค่ะเนาะย่าทรายเขาไม่ชอบกินแบบนี้แบบสดๆเพราะว่ามันออกเปรี้ยว
ฉันชอบกินแบบใส่น้ำอย่างก็ใส่น้ำหวานนี่แหละค่ะโอเคผู้ใดเคยเห็นลูกแพร่เนี่ยโอ้ผู้ใดเคยกินบ่เคยกินลูกแพร่เนี่ยเดี๋ยวนี่ยูห่างพี่ชายไปสื่อเขาบอกมีถุงเลยค่ะมันมีถุงพลาสติกเขามีถุงแบบนี้คือยังสมัยโบราณไหมจ้าถึงโบราณแล้วก็เอาใส่คุณจะซื้อกี่ลูกก็ได้เนี่ยชายซื้อมา3หน่วยเที่ยวนี่ก็ไอ้นี่เอาหน่วยนี่กินก่อนมันออกเหลืองแน่เอาเก็บไว้นะจ้าเนาะนี่แหละอยู่ที่นี่จะซื้อคุณจะซื้อกี่ลูกก็ได้แบบลูกแพรนี่ก็แบบแบ่งขายก็มีแบบเป็นกล่องก็มีนะจ้าเนาะลูกพีชไหมลูกแพรนี่ลูกแพรนี่ก็อันแซ่บคือกันจ้ะผู้ใดบ่เคยกินอันเดี๋ยวชายสิบอกว่าเป็นแนวใดเหมือนหมากสีดาจ้ะที่ชายพูดว่าบ้านชายปลูกไอ้แพรน่ะจ้ะมันรสชาติคล้ายกันกับสาลี่บ้านเราเหรอแม่จ้ะหมากสาลี่มันก็เป็นชื่อเดียวกันเนี่ยค่ะถ้าหมากสาลี่บ้านเราก็อันพี่เพิ่นเขียนมาบอกนี่ว่าไชนีดแพรแต่อันนี้เขาก็เรียกแพรไอ้หยังบูแพรพันหยังแล้วนี่แต่เป็นลูกแพเนาะจ้ะนี่ปาดออกก็จะเป็นแบบนี้นี่บ้านเราก็จะเป็นไชนีสแพที่เป็นลูกกลมๆลูกไอ้อย่างก็ชื่อว่าสาลี่นะจ้ะวันนี้ถ้าคนที่กินไอ้กรอบๆเหมือนทรายเนี่ยชอบกินกรอบมันจะเหมือนหมากสีดาหมากฝรั่งเหมือนฝรั่งบ้านเรานี่จะเปรี้ยวหวานค่ะถ้าคนชอบกินกรอบๆเนาะแต่ย่าทรายชอบกินแบบอ่อนๆไหมค่ะกินแบบให้มันสุกมากๆนะคือไม่ให้มันกรอบนะคะมันออกรสหวานนำมากอันนี้มันออกหวานนำนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีเปรี้ยวเลยค่ะไม่มีเปรี้ยวแต่หวานไม่มากนะคะลูกแพรนี้อร่อยงาใส่มากินแบบเละๆมันจะหวานแห้งระหว่างทีนี้อันนี้นี่ฟิกนี่ไหมจ้ะ FIG นี่ฟิกนี่คือมะเดือฝรั่งบ้านเราก็มีเยอะเบิ่งเด้อใส่สิเปิดเนี่ยอะไรบ้างเออใส่เอาไว้ให้มันอันนั้นให้มันสุกมากๆมันจังแสบใส่ไว้ดิมะเดือฝรั่งบ้านเราก็มีแต่สมัยโบราณที่ใช้กันอยู่บ้านใช้ก็มีมะเดื่อเล็กๆ เนาะค่ะเหมือนกันอันนี้มะเดื่อฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีหลายพันเนาะจ้ะเนาะมีหลายพันพันนั่นพันนี่เนี่ยจ้ะตอนนี้จะพันเอียงแล้วมะเดื่อตัวนี้มาจากอินเดียได้จ้ะอินเดียมะเดื่อตัวนี้ใช้อันเหมือนเบิ่งก่อนสิเอามานี่แล้วนี่ฟอร์มอินเดียนี่ค่ะอินเดียฟอร์มอินเดียมีหลายพันเนาะค่ะมะเดื่อก็มีหลายพันมันเป็นอย่างก่อเข้ามาสรรพคุณหลายเหมือนผลไม้ทุกอย่างนะสรรพคุณก็จะเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระแก่ช้ามีสารต้านมะเร็งมีอะไรก็ว่ากันไปนี่ค่ะลูกมะเดื่อก็จะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่มะเดื่อฝรั่งไม่รู้พันอะไรมันมีหลายพันเนาะจ้ะทีนี้การกินเนี่ยกินข้างในมันน่ะจ้ะกินข้างในมันน่ะล่ะมะเดื่ออบก็มีด้วยจ้ะมะเดื่ออบมันจะหวานเกินอันนี้จะไม่หวานมากก็พอกินอยู่เนาะค่ะไม่ได้หวานมากพอกินบ่มีเปรี้ยวหวานนิดหน่อยหวานกว่าโอ้ไอ้แพรนี่หวานกว่าอันนี้หวานนิดหน่อยนี่แหละค่ะมะเดื่อฝรั่งเขาก็กินกันแต่เป็นไอ้ผลไม้นำเข้าเด้อเอามาให้เบิ่งนี่จ้ะแล้วทีนี้แอปเปิ้ลคอร์พี่น้องแอปเปิ้ลคอร์แถวไอ้ตามประเทศอื่นๆเขาจะมีปลูกไอ้มองไปปลูกขึ้นน้ำอันนั้นไหมจ้ะเขาเรียกว่าขึ้นตามอย่างก็ขึ้นตามป่าตามเขาก็มีนะจ๊ะเนาะนี่
แต่ว่าไอ้ของอังกฤษไม่เห็นค่ะขึ้นตามป่าตามเขาอังกฤษก็จะมีราสเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่แล้วก็อะไรนะแบล็คเบอร์รี่แล้วก็แอปเปิลนะสินะจ๊ะอันนี้แอปริคอตด้วยค่ะแอปริคอตลูกมันงามงามแอปริคอตกินได้เลยจ้ะเขาจะทุกอย่างเนาะเขาจะเอาไปทำแยมก็ได้จ้ะคือจังอันลูกพีชนี่แหละนี่ลูกพีชก็จะมีแยมเนาะแอปริคอตก็จะมีแยมส้มก็จะมีไอ้สตรอเบอรี่แยมสินะคะเป็นถ้ำเป็นแยมนะคะเป็นแอปริคอตล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินให้ดูลักษณะข้างในแอปริคอตแอปริคอตนี้จะไม่มีหวานตัวนี้ออกเปรี้ยวนำนิดหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ว่าของหลายแล้วแต่พันธุ์แต่ว่ามันจะมีเปรี้ยวหวานอยู่นะจ๊ะปกติแล้วเรากินเป็นบางลูกเนาะบางลูกก็มันก็สิบเปรี้ยวหลายกว่าหวานเปรี้ยวหวานนะจ๊ะมาบักม่วงนะจ๊ะถ้าจะบอกฟังบักม่วงกับรสชาติบ่คือบรรเทาหรอกหมายถึงว่ามันมาจากที่อื่นประเทศเพรูนี่เพรู P E R U นี่เพรูอันนี้มันลูกรับปอนนะจ๊ะค่าแลกเปลี่ยนตอนนี้ค่าแลกเปลี่ยนมันก็ประมาณ40บาทนะคะต่อ1ปอนที่นี่นะจ๊ะมะม่วงถ้าเอาไว้ให้สุกก็จะไม่หวานมากเพราะมะม่วงพันนี้เขาจะกินคล้ายๆเขาจะกินแบบนี้แหละค่ะกินเหิมออกไปหามไม่เหิมว่าสันกินหามหมายถึงว่าสุกนิดหน่อยจะไม่ได้สุกมากนะจ๊ะแบบนี้แหละคนต่างชาติเขาจะกินเขาจะไม่ได้กินสุกมันจะเป็นแบบนี้เสียบจ้ะถ้าพันไหนที่ทรายเอามากินไอ้ทำเอียงกับมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจ้ะมันไม่ใช่พันนี้ด้วยจ้ะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นอีกพันหนึ่งมาแถวๆบ้านเราหนุ่นแหละมาจากบ้านเรามันจะเป็นแพ็ครับแท่งจ้ะแพ็คหนึ่งมี4ลูกมันเป็นหาหกปอนด์คุณบอกตั้งแต่ตอนซื้อมาก็ดูว่ามันหวานก็เอามาทำมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้มันออกเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ว่าเปรี้ยวหวานนะจ้ะซ่าชอบกินเพราะว่าบ้านเราก็ชอบกินมะม่วงอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะแซ่บค่ะมะม่วงเปรี้ยวหวานยังไม่เปรี้ยวมากนี่ต้องเลยอร่อยผลไม้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่กินเนี่ยค่ะน้องไม่ได้ก็กินองุ่นกับสตรอเบอรี่เขาก็กินกินไปแล้วเปิดไปแล้วใส่ได้บ่มาให้เบิ่งเนาะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วสตรอเบอรี่เราก็เห็นบ่อยนะก็เลยเอาไว้นู่นนั่นนี่คือเราไม่ค่อยเห็นคือพวกนี้นะคะไม่ค่อยเห็นเนาะก็เลยมาดูอันเอียงบัตรนี้อันเอียงของนี้เขาเอ่ยเกรฟฟูดเห็นไหมค่ะส้มโอไหมแมนบอกเกรฟฟูดเนาะเกรฟฟูดมันจะเป็นพันพิงตัวนี้พิงเนาะเขาเอ่ยพิงพิงแต่ว่าจะออกสีหมายถึงว่าออกสีเหลืองมากกว่าอันนี้ไวเขาเอิ่นพันไวข้างในมันนี่จะแตกต่างกันเนาะจ้ะอันนี้ถูกค่ะลูกละ50พีก็คือประมาณ20บาทลูกเล็กไส้สิบเป็นปลาสู้กินก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละจ้ะแต่ว่าบ้านเขามันจะมีพันใหญ่เนาะอันนี้ก็มาจากที่อื่นเนี่ยจ้ะอันนี้ก็มาจากที่อื่นใช้ละมือนั่นอ่านอยู่จำบ่ได้แล้วมาจากไซบูจำอะไรแต่ว่าครูจะมาจากที่อื่นๆนี่อันนี้แอฟริกาเนาะตัวนี้แอฟริกาเหมือนกันกับอันนั้นเหมือนกันกับไออย่างก็เฮ้ยซ่ากินไปมาจากแอฟริกาอันนี้มาจากอินเดียเนาะจำอะไรได้บ้างเบาไปเร็วกันจำอะไรเพราะว่ามันอยู่ดีไหมคะโอ้อันลูกพีชก็เซาแอฟริกาคือกันลูกพีชเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันอยู่นี่นี่ลูกพีชเนี่ยเซาท์แอฟริกาอันนี้ก็เซาท์แอฟริกาอันนี้อินเดียนี่มาจากอินเดียอันนี้มาจากมะม่วงมาจากเปรูอันนี้ก็มาจากอย่างวูสร้างมันเถอะเนาะพี่น้อง
มันจะใส่กับกินคือเก่านะแต่ว่าเบาให้ฟังซื่อๆนะคะนี่บอกสู่ฟังว่ามันมาจากข้างอื่นส่วนหลายส่วนใหญ่เลยของที่นี่จะไม่ค่อยมีผลไม้เองผลไม้เขาเนาะจ้ะเนาะแล้วเจอแอปเปิลก็จะมีอยู่มั้งแอปเปิลก็สิมีฟาร์มแอปเปิลอยู่ส่วนใหญ่สตรอเบอรี่ก็มีหน้านั่นค่ะหน้าร้อนหน้าร้อนจะสิพาไปเก็บสตรอเบอรี่อันนี้พันธุ์ชมพูพันธุ์ขาวบ่ปอกหรอกเนาะมันก็จะเป็นผิวขาวนี่พันธุ์ชมพูมันก็ข้างในชมพูสิปอกสิกินสู้เบิ่งว่ามันแสบบ่แต่ปกติมันก็อร่อยด้วยจ้ะปกติมันก็แซ่บเหมือนกันเหมือนส้มโอบ้านเราเนี่ยจ้ะคนยางผ่านเบิ่งดีดีอันแม่ลูกคู่นี่เขาเจ้าเองเล่ายางดีดีเห็นแล้วไปสุ่มึงลูกเล็กน้อยเนี่ยจ้ะลูกเล็กๆเอาใส่อันนั้นเอาใส่อกได้ไหมคะเอาพาสใส่อกแล้วก็ออกเดินย่ำบายสูมือสูมือผ้าลูกยางเล่นแล้วพอใส่รถเข็นแสดงว่าเราไปย่างไปทางไกลทางแบบคุกขะกันพอใส่รถเข็นนะคะโอ้ย มันสิได้กินบ่นี่พี่น้องปอกเละหมดล่ะนี่ละเหมือนกันล่ะกับบ้านเราบางหน่วยกับซื่อบางหน่วยกับได้กินสมบางด้วยกับกินหวานแน่จังสินะคะนุ้ยนี่ออกเปรี้ยววันนั้นซื้อมาไม่ได้เปรี้ยวหวานแสบอยู่ดิอะไรจ้าพี่น้องนี่ละนี่ละเอามาให้เบิ้งน้อมันสิยาวอันนี้กับบ่เปิดให้เบิ้งหรอกมันก็สิเป็นสไลด์แบบนี้แหละแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมเนาะจ้ะพอใหญ่ใหม่แล้วมากินกับยาใช่มากินสดเนาะค่ะลูกพีชโอเคเดี๋ยวข่อยก็สินั่งกินผู้เดียวเด้อบาด นี้นั่งกินผลไม้ผู้เดียวปอกแล้วก็สิกินตัวบาด นี้เดี๋ยวจังเจอกันใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อกินหอดสุขุสุขวันค่ะบ๊ายบาย